สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนนอนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงสถิติตอนที่1เราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงค่ากลางนะครับที่ใช้ในวิชาสถิตินะครับเรามาดูค่ากลางตัวแรกก่อนนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตสมมุติผมมีข้อมูลนะครับเป็น x 1นะครับคอมมา x 2นะครับคอมมาไปเรื่อยๆนะครับจนถึง xn ครับสมมุติว่าเพื่อความสะดวกนะครับเราเรียงข้อมูลนะจากน้อยไปมากแล้วนะครับเรียงจากน้อยไปมากข้อมูลชุดนี้ข้อมูลตัวนี้ให้เป็นตัวเลขแล้วกันนะครับจากน้อยไปมากนะครับก็คือ x 1น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ x 3นั้นก็น้อยกว่าเท่ากับไปเรื่อยๆจนถึง xn ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ x bar x แล้วก็มีขีดข้างบนอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับสูตรของมันนะครับก็เป็นสูตรเชิงพีชคณิตนะครับก็คือเอาผลรวมนะครับของข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันนะครับเอามารวมกัน x 1บวก x 2นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวก xn นะแล้วก็หารจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือ n นั่นเองนะครับนะก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักก็มีนะครับนะถ้าถ่วงน้ำหนักก็คือเราก็จะมีตัวถ่วงว่า x 1นะครับมีเวทเท่าไหร่เราก็จะเอา x 1คูณ w 1เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้า x 2มีเวทเป็น w 2ก็ w 2คูณเข้าไปนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับ x n มีเวท w n นะครับแล้วก็คูณ w n แล้วก็หารด้วยจำนวนเวททั้งหมดนะครับ w 1บวก w 2บวกไปเรื่อยแต่มัน UN นั่นเองเราลองมาดูสมบัตินะครับของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับว่ามันมีสมบัติอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดดูจากสูตรของมันนะครับก็คือเป็นผลรวมที่เอาข้อมูลมาบวกกันทั้งหมดนะครับแล้วก็หารด้วย N นะครับก็ในความหมายหนึ่งก็คือเหมือนกับเราเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยค่าของ X ทั้งหมดสมบัติที่น่าสนใจนะครับว่าไอ้เจ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวนี้เป็นค่ากลางเนี่ยนะครับมันสะท้อนอะไรนะครับนะก็ถ้าเราดูสมบัตินะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าผมดูฟังก์ชัน fx นะครับฟังก์ชัน fx นะครับให้เป็น summation นะครับของ x ลบกับ xj นะครับโดยที่ j เท่าแล้วก็เอามายกกำลัง2นะครับโดยที่ j เท่ากับ1นะครับจนถึง n อันนี้ก็เหมือนกับคำนวณ นะครับผลต่างนะครับของค่า x นะครับสมมุติเราฟิกซ์ตัวแปร x นะครับเราคำนวณผลต่างของ x กับ xj นะครับกับข้อมูลเหล่านี้นะครับเราเอามายกกำลัง2แล้วก็ดูผลรวมทั้งหมดคำถามก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันในตัวแปร x นะครับจะเกิดค่าต่ำที่สุดเท่าไหร่นะครับเมื่อ x มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเรากระจายออกมานะครับก็จะกลายเป็น fx เท่ากับ summation นะครับของ x กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ2 xjx นะครับแล้วก็บวกกับ xj ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วก็คือภายใต้ summation นะครับแล้วก็ j เท่ากับ1จนถึง n นะอันนี้ก็คืออยู่ภายใต้เครื่องหมาย summation นะถ้าเกิดเราดูตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันกำลัง2ในตัวแปร xครับเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเราสามารถใช้ความรู้ทางสมการกำลัง2นะครับซึ่งสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2นั้นเป็นบวกนะครับถ้าเกิดสมมุติผมคำนวณค่ามันออกมานะครับก็จะกลายเป็นก็คือแจก summation เข้าไปนะครับ summation แรกไปเจอ x กำลัง2นะครับไม่มีตัวแปรคูณ j นะครับไม่มีตัววิ่ง j อยู่นะครับก็แต่ซัมทั้งหมดมี n ตัวนะครับก็จะกลายเป็น nx กำลัง2นะแล้วก็ลบกับนะครับเทอมที่2ก็มีซัมอยู่นะครับแต่ x เป็นไม่อยู่กับ j นะครับไม่มีตัวแปร j ก็ดึง x ออกมาแล้วก็จะเหลือ summation ของ xj นะครับ j เท่ากับ1จนถึง n นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็บวกกับ summation นะครับของ xj ทั้งหมดกำลัง2นะครับ j เท่ากับ1ถึง n นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้สมการกำลัง2นะครับฟังก์ชัน fx นะก็จะกลายเป็นฟังก์ชันกำลัง2นะครับเป็นพาราโบลานะก็เราก็สามารถหาจุดยอดของพาราโบลาได้นะครับถ้าเกิดสมมุติเรา
ทบทวนนะครับสมัยที่เราเรียนสมการพาราโบลานะครับถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน fx เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx นะครับบวก c นะเราก็จะมีจุดยอดนะครับจุดยอดนะครับโดยสูตรนะครับก็จะอยู่ที่พิกัดแกน x ก็กลายเป็นลบ b ส่วน 2a พิกัดแกน y ก็จะกลายเป็น cac ลบ b กำลัง2นะครับส่วน 4a อันนี้ก็จะเป็นค่าเป็นจุดยอดนะครับนะถ้าเกิดกราฟเป็นกราฟหงายนะครับค่า a เป็นบวกนะครับก็จะเป็นจุดยอดก็จะเป็นจุดต่ำสุดนะครับแต่ถ้าเกิดกราฟคว่ำนะครับค่า a เป็นลบนะครับก็จะเกิดค่าจุดยอดตัวนี้ก็จะเกิดค่าสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูสูตรเมื่อสักครู่นี้นะครับจากสมการกำลัง2ที่เราได้นะครับฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราก็จะดูว่าค่า x เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันตัวนี้มีค่าต่ำที่สุดนะครับนะมันค่า x ก็ควรที่จะเป็นลบ b ส่วน 2a นะครับนะซึ่ง b ในที่นี้นะครับ b ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x นะถ้าเรามาดูสัมประสิทธิ์ของ x นะครับก็จะเป็นลบ2นะครับคูณกับ summation ของ j เท่ากับ1จนถึง n ของ xj นะครับนะเพราะฉะนั้นก็สูตรนะครับก็จะกลายเป็นลบ b ส่วน 2a นะครับเพราะฉะนั้นค่า xนะที่ทำให้เกิดค่าฟังก์ชัน f ต่ำที่สุดนะครับก็คือลบ b ส่วน 2a ก็ลบนะครับลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับนะก็กลายเป็น2 summation นะครับคูณกับ summation ของ xj j เท่ากับ1จนถึง n นะครับลบ b ก็จะกลายเป็น2เท่าของ summation ของ xj นะครับ j เท่ากับ1ถึง2ถึง n นะครับแล้วก็หารด้วย 2a 2a นะครับ a ก็คือ n นะครับ a ก็คือ nครับก็หารด้วย2คูณกับ n นั่นเองนะครับ2ตัดกับ2ได้นะครับเพราะฉะนั้น x min นะครับก็คือ x bar นั่นเองนะครับก็คือถ้าเราใช้สัญลักษณ์ summation นะครับสูตรของ x bar ก็คือ sum ของ xj แล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ n นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่า x ที่ทำให้ฟังก์ชันดังกล่าวนะครับ fx มีค่าต่ำที่สุดก็คือค่า x ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมบัตินะครับของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็คือทำให้นะครับฟังก์ชันจริงๆแล้วถ้าเราดูฟังก์ชัน f(x) นะครับสูตรของมันนั้นเป็นการหาผลรวมนะครับของกำลัง2ของผลต่างของข้อมูลนะครับนะทั้งหมดนะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเอาค่า x1 x2 นะครับมาวาดบนเส้นจำนวนxn นะครับไอ้เจ้าตำแหน่งของ x bar เนี่ยนะมันเป็นตำแหน่งที่ถ้าเกิดเราดูผลต่างของระยะเราดูระยะทางระหว่าง x จนถึงแต่ละ xj นะครับแล้วเอามายกกำลัง2นะครับเอามายกกำลัง2แล้วดูว่าค่ามันก็เป็นได้หลายๆค่านะครับนะแต่ x bar ตัวนี้แหละนะครับมันทำให้ผลรวมของผลต่างกำลัง2ของกำลัง2ของผลต่างนะครับมีค่าต่ำที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสมบัติที่น่าสนใจของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับนะสิ่งที่เราสามารถดูคล้ายๆกันนะครับเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเรามีค่ากลางอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมัธยฐานนะครับมีเดียนนะครับมัธยฐานนะครับมัธยฐานก็คือค่ากลางนะครับเป็นค่ากลางที่เราดูค่าของ x1 จนถึง xn แล้วก็เลือกตัวที่อยู่ตรงกลางตัวที่อยู่ตรงกลางในที่นี้ก็คือเรานับจำนวนข้อมูลด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรามีข้อมูล x1 จนถึง xn นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่า n เป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่นะครับนะก็เราก็แบ่งนะสมมติถ้าเกิด n มันเป็นเลขคู่นะครับมีข้อมูลอยู่นะครับก็แบ่งเป็น2ฝั่งในลักษณะแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด n เป็นเลขคู่นะครับค่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับมันเผอิญมันมีตัวที่อยู่ตรงกลาง2ตัวนะครับจะว่าไปแล้วนะครับนะก็คือตัว x n ส่วน2นะครับแล้วก็ x ของ n ส่วน2บวก1นะครับในกรณีนี้นะครับเราก็ต้องเอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วก็หาร2นะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเลขคี่นะครับถ้าเป็นเลขคี่เนี่ยนะมันก็จะแบ่งนะครับจำนวนคู่ไปทางซ้ายจำนวนของข้อมูลที่เป็นเลขคู่ไปทางซ้ายจำนวนข้อมูลที่เลขเป็นเลขที่มากกว่าตรงกลางนะครับไปทางขวานะครับถ้าเป็นเลขคี่ก็จะมีตัวอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็ใช้ข้อมูลตัวนั้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็
เป็นค่ามัธยฐานนะครับนะเป็นสูตรของมัธยฐานที่เราทำได้นะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดเราเขียนสูตรนะครับก็คือถ้าเกิด n เป็นเลขคู่นะครับ n เท่ากับจำนวนคู่นะครับเป็นเลขคู่จำนวนข้อมูลเป็นเลขคู่นะครับค่ามัธยฐานนะครับเปลี่ยนเป็น x แล้วก็ห้อย med ก็ได้นะครับ x median นะครับก็จะเท่ากับ x ห้อย n ส่วน2นะครับแล้วก็บวกกับ x ห้อย n ส่วน2บวก1นะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย2นะครับแต่ถ้าเกิด n เป็นเลขคี่นะครับ n เป็นเลขคี่นะครับ x median นะครับก็จะเท่ากับ x ของ n บวก1นะครับส่วน2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดมี5ตัวนะครับ x 1 x 2 x 3 x 4นะครับ x 5นะครับนะก็ n เป็น5นะครับก็เอา5บวก1หาร2ก็เป็น6ส่วน2ก็ได้3นะครับเพราะตำแหน่งข้อมูลตรงกลางนะครับก็คือ x 3นั่นเองนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสูตรของมัธยฐานนะครับนะเป็นค่ากลางอีกอันหนึ่งนะที่เรานิยมใช้กันนะครับค่ากลางตัวแรกสักครู่นี้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นตัวที่มีสมบัติว่า summation ของ x bar ลบ xj ทั้งหมดกำลัง2นะครับอันนี้มีค่าต่ำสุดนะทีนี้ถ้าเกิดเป็นมัธยฐานล่ะนะครับนะค่าอะไรนะครับจะเป็นค่าที่อะไรจะเป็นสมบัตินะครับของมัธยฐานนะครับอันนี้เราก็ลองมาวาดแผนภาพดูก็ได้นะครับสมมุติว่าเราดูฟังก์ชันนะครับก่อนจะวาดแผนภาพก็คือเราบอกก่อนว่าฟังก์ชันที่เราพิจารณาในที่นี้ก็คือ gx นะครับ gx ก็จะคล้ายๆกับ fx สำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับนะก็มาตรฐานก็ gx ตัวนี้นะครับก็กลายเป็น summation ของค่าสมบูรณ์นะครับของ x ลบกับ xj j เท่ากับ1จนถึง n ก็ต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเอามายกกำลัง2นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเอามาใส่ค่าสมบูรณ์นะครับมันก็เหมือนกับระยะห่างนะครับระหว่างจุด x นะครับกับข้อมูลบรรดาข้อมูล xj ทั้งหลายนะครับก่อนหน้านี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราเหมือนกับดูระยะห่างแต่ว่าเรายกกำลัง2ด้วยนะครับแต่นี่คือใส่ค่าสมบูรณ์เฉยๆนะครับใส่ค่าสมบูรณ์เป็นระยะห่างนะครับก็จะได้เป็นค่าบวกนะครับเราก็จะเขียนเป็น x ลบ xj ไปเลยนะครับไม่จะเป็นต้องเขียนเป็น xj ลบ x นะครับถ้า xj มากกว่าเท่ากับ x อะไรประเภทเนี้ยนะครับแต่เราเขียนเป็นค่าสมบูรณ์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือฟังก์ชันนี้นะครับจะเกิดค่าต่ำที่สุดนะครับเมื่อ x มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปเพราะฉะนั้นฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นฟังก์ชันที่จะว่าไปแล้วก็คือเป็นเส้นตรงหลายๆส่วนนะครับประกอบกันนะเพราะถ้าเกิดเราพิจารณาอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะวาดกราฟนะครับ gx เท่ากับสมมุติว่าค่า xj นะครับค่า n เท่ากับ2นะก็มี2ค่าเช่นเป็น1กับ3นะครับก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1นะครับบวกค่าสมบูรณ์ของ x ลบ3นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะวาดกราฟของ gx นะครับเราก็อาจจะต้องแบ่งกรณีนะครับแยกเป็นกรณีเพื่อที่จะถอดค่าสมบูรณ์ออกมานะครับว่า x มากกว่า1จะเกิดอะไรขึ้นนะครับx มากกว่า3จะเกิดอะไรขึ้น x น้อยกว่า1 x อยู่ระหว่าง1กับ3เป็นต้นนะครับนะจากนั้นก็ตามถ้าเกิดเราถอดค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วนะครับทำพีชคณิตมันก็จะอยู่ในรูปของเส้นตรงนะครับสมการที่เป็นเส้นตรงอยู่ดีนะครับเพราะมันก็อาจจะประกอบไปด้วยส่วนของเส้นตรงนะครับมาประกอบกันนะครับยิ่งมีค่าสมบูรณ์หลายค่าสมบูรณ์นะครับก็จะมีค่ามีส่วนของเส้นตรงหลายเส้นนะครับเพราะว่าต้องแบ่งกรณีมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สมบัติของมัธยฐานนะครับมีนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับมัธยฐานเนื่องจากมัธยฐานเป็นข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับก็คือเราจะได้ว่า g ตัวนี้ละกันนะครับ g ที่ x median นะครับนะมีค่าน้อยที่สุดนะเป็นค่าต่ำที่สุดนะครับจะเป็นค่าต่ำเป็นค่าต่ำที่สุดนะครับ
นะเป็นค่าต่ำที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองดูภาพนะครับว่าเราจะพิสูจน์ข้อความนี้อย่างไรนะครับนะเราลองดูเขียนแผนภาพนะครับในกรณีที่ n เป็นคู่กับขี้ก่อนก็ได้นะครับนะเป็นตัวที่น้อยๆนะครับสมมุติผมวาดเส้นจำนวนนะครับวาดเส้นจำนวนแล้วก็ n เป็น3ก็ได้นะครับเริ่มต้นที่ n เป็น3ก่อนสมมุติมีข้อมูลก็คือมี x 1นะครับ x 2อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ x 3นะครับนะเพราะฉะนั้นมีเดียนนะครับมีเดียนก็คือ x 2นะครับมีเดียนก็คือ x 2นะครับมีเดียนคือ x 2นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมดูฟังก์ชัน g ใส่ x 2เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการวัดระยะห่างนะครับระหว่าง x 2จนถึง x 3นะครับแล้วก็วัดระยะห่างระหว่าง x 1ถึง x 2นะครับแล้วก็เอามาบวกกันนะครับเอาระยะทางระหว่าง x 2กับ x 3มาบวกระยะทางระหว่าง x 1กับ x 2นะครับนะผมบอกว่า x 2ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นค่าที่ทำให้ฟังก์ชัน g มีค่าต่ำที่สุดนะครับนะก็ถ้าเกิดดูจากภาพนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราดูค่า g ที่จุดอื่นนะครับสมมติว่าดูค่า g ที่ x นะครับที่ x ที่จุดอื่นนะครับสมมติ x อยู่เป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้เป็น x ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราดูค่า g ที่ x นะครับเผอิญตัวก่อนหน้านี้นะครับเราวัดที่ x 2นะครับนั่นก็คือเราคำนวณค่า g ที่ x 2นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณระยะทางกับข้อมูลตัวอื่นๆนะครับนะมันก็มี x 2ตัว x 2 x 2ก็ระยะเป็น0นะครับนะก็เลยเหลือคำนวณ x 2ระยะระหว่าง x 2กับ x 3แล้วก็ x 2กับ x 1อันนั้นก็เป็น x ตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ x 2นะครับค่า x ค่าจำนวนจริง x ใดๆที่ไม่ใช่ x 2นะครับสมมติว่าดูจากรูปตัวนี้เราอยู่ทางขวา x 2นะครับวันนี้ถ้าเราจะคำนวณค่าฟังก์ชัน g ที่ x ตัวนี้นะเราก็ต้องคำนวณระยะทางระหว่างข้อมูลทุกตัวนะครับนะตั้งแต่ x 1จนถึง x 3นะครับซึ่งมันก็มีระยะระหว่าง x 1กับ x 2ด้วยนะครับขออภัยมีระยะระหว่าง x กับ x 2ด้วยนะครับซึ่งเป็นบวกแน่นอนนะเพราะว่า x มันไม่เท่ากับ x 2นะครับนะแล้วก็บวกกับระยะทางที่ระยะทางระหว่าง x กับ x 3นะครับแล้วก็ระยะทางระหว่าง x กับ x 1นะครับซึ่ง x เนี่ยมันอยู่ระหว่าง x 1กับ x 3นะครับนะเพราะฉะนั้นผลรวมของระยะทางนะครับก็คือ x 3ลบ x 1ก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น x 2ลบ x 3นะครับบวกกับ x 2ลบ x 1นะครับนะมันก็จะกลายเป็นระยะของ x 1กับ x 3นะครับแต่ว่าไอ้จุดสีน้ำเงินจุด x ตัวนี้มันดันมีค่าเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ x 2กับ x ด้วยนะครับซึ่งมากกว่า0นะครับระยะระหว่าง x กับ x 2มากกว่า0เพราะฉะนั้นไอ้จุดสีน้ำเงินนะครับถ้าผมเลื่อนออกจาก x 2เมื่อไหร่นะครับค่า g ก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งถ้า x มากกว่า x 3ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเข้าไปใหญ่เลยนะครับนะเพราะว่าระยะ x กับ x 3ก็เป็นบวกนะครับแล้วก็ระยะ x กับ x 1นะครับมันมากกว่าระยะ x 3กว่า x 1ซะอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมากเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูจากรูปนะครับที่มีแค่3จุดนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าค่า x 2นะครับที่เป็นมีเดียนนะครับทำให้ค่า gฟังก์ชัน g มีค่าต่ำที่สุดนั่นเองนะครับนะทีนี้เรามาดูกรณีที่จำนวนข้อมูลเป็นเลขคู่บ้างนะครับนะสมมติว่ามีข้อมูลอยู่4ตัวนะครับนะ4ตัวก็เป็น x 1นะครับ x 2นะครับ x 3นะครับแล้วก็ x 4นะครับนะถ้าในกรณีนี้นะครับเราก็จำนวนข้อมูลเป็นเลขคู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีเดียนนะครับก็กรณีนี้ n เป็น4นะครับมีเดียนก็คือเอา x 2บวกกับ x 3หาร2นะครับจากสูตรมีเดียนถ้า n เป็นเลขคู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ตรงกลางนะครับมีเดียนก็จะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง x 2กับ x 3นะครับเราก็เขียนเป็น x มีเดียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคำนวณนะครับถ้าเราคำนวณระยะทางนะครับถ้าเราคำนวณระยะทางระหว่าง x median นะครับกับทุกข้อมูลทุกตัวนะครับซึ่งมี x 1 x 2 x 3 x 4นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมี x median กับ x 3แล้วก็ x median กับ x 2นะครับซึ่งระยะทางมันก็จะกลายเป็น x 3ลบ x 2นะครับแล้วก็ x median กับ x 4นะครับก็จะกลายเป็น
แล้วก็ x median กับ x 1นะครับระยะทางก็จะกลายเป็น x 4ลบ x 1นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติผมเลื่อนจุด x ใดๆนะครับเป็นจุดที่ไม่ใช่ x median นะครับอาจจะเป็น x ตัวนี้นะแต่ว่ามันยังอยู่ระหว่าง x 2กับ x 3อยู่นะครับถ้ามันยังอยู่ระหว่าง x 2 x 3อยู่เนี่ยนะครับการคำนวณระยะทางสักครู่นี้ก็ยังเท่าเดิมนะครับนะเพราะว่า x ระยะระหว่าง x กับ x 3บวกกับระยะ x กับ x 2ก็ได้ x 3ลบ x 2นะครับแล้วก็ระยะ x ไปยัง x 4นะครับกับระยะ x ไป x 1ก็จะเป็น x 4ลบ x 1ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังได้ค่า g นะครับของ x median นะครับกับ g ของ x นะครับที่ x อยู่ระหว่าง x 2กับ x 3ก็ได้ค่าเดียวกันนะครับนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมกระโดด x ออกมาอยู่ข้างนอก x 2กับ x 3นะครับอย่างเช่นผมเอา x มากกว่า x 3นะครับแต่ว่าน้อยกว่า x 4นะครับสมมุตินะครับนะค่า x ตัวนี้นะครับถ้าผมต้องการวัดระยะนะครับระหว่าง x ตัวนี้นะครับกับบรรดา x 1 x 2 x 3 x 4นะครับนะก็กลางไปที่ x 3กลางไปที่ x 4ก็กลายเป็น x 3ลบ x 4นะครับนะแล้วก็กลางไปที่นะครับ x 2นะครับแล้วก็กลางไปที่ x 1นะครับนะซึ่งถ้าเกิดเรามองดูนะครับนะไอ้เจ้าระยะตัวเนี้ยนะครับ x ที่มันอยู่นอกตัวเนี้ยนะครับนะมันจะมากกว่านะครับมันจะมากกว่าแน่นอนนะครับนะซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณานะครับx medium เมื่อสักครู่นี้นะครับนะคิดระยะ x medium นะครับกับ x 3กับ x 2นะครับมันคือ x 3ลบ x 2นะครับแต่ว่าระยะ x กับผลรวมของระยะ x ไปยัง x 3กับ x 2ของ x สีแดงตัวเนี้ยนะครับที่ไม่ใช่ x medium นะมันเกินแน่นอนนะครับเพราะว่าระยะ x ไป x 3ก็เป็นตัวนี้นะครับระยะ x ไป x 2นะครับก็ยิ่งมากเข้าไปใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วมันก็จะว่าไปมันก็เกิน x 3ลบ x 2นะครับถึงแม้ว่าค่า x กับ x 4นะครับมันจะน้อยกว่าระหว่าง x median นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะครับนะมันจะเยอะกว่านะครับมันจะเยอะกว่าค่าของผลรวมนะครับค่า g ของ x สีแดงตัวนี้นะครับจะเยอะกว่า x median นั่นเองนะซึ่งก็อาจจะต้องให้เหตุผลที่ดีนะครับในการเขียนนั่นเองนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเราพิสูจน์นี้เราก็พิสูจน์จากรูปนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะพยายามเขียนนะครับเขียนให้มันรัดกุมนะครับเขียนให้มันรัดกุมนั้นนะเราจะต้องเขียนอย่างไรนะครับเขียนอย่างไรให้มันรัดกุมมากที่สุดนะครับนะดูจากรูปก็อาจจะยากหน่อยนะครับดูจากรูปก็จะยากหน่อยนะครับ4ตัวก็อาจจะต้องเขียนอธิบายพอสมควรนะครับนะถ้าเราอยากจะลองง่ายๆนะครับอาจจะลอง2ตัวก่อนก็ได้นะครับ2ตัวนี้อาจจะดูง่ายสุดนะครับ x 1ครับ x 2นะครับนั้นมีเดียมนะครับจะอยู่ระหว่างตรงกลางครับของ x 1กับ x 2มันค่าที่มันออกไปข้างนอกนะครับมันก็จะมากกว่านะครับนะออกไปข้างนอก x 1กับ x 2นะครับมันก็จะมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าจุดมันเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องมีอะไรที่มาพิจารณาพอสมควรนะครับการบ้านนะครับพวกเราลองพิจารณาดูซะว่าถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่เป็นจำนวนข้อมูลมีจำนวนคู่นะครับใดๆนะครับเราจะให้เหตุผลอย่างไรนะครับนะหรือพูดง่ายๆคือเราจะพิสูจน์ให้มันรัดกุมอย่างไรนะครับว่า x medium นะครับมันทำให้ฟังก์ชัน g นะครับเกิดค่าต่ำที่สุดนั่นเองนะครับนะถ้าเป็นเลขคี่ก็จำนวนข้อมูลเป็นเลขคี่ก็อาจจะไม่ยากมากนะครับเท่ากับจำนวนข้อมูลที่เป็นเลขคู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ข้อมูลที่น่าสนใจก็มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมีมัธยฐานนะครับแล้วก็ยังมีฐานนิยมนะครับฐานนิยมก็คือดูค่ากลางที่ข้อมูลจำนวนข้อมูลนั้นมีจำนวนข้อมูลซ้ำกันเยอะที่สุดนะครับบางครั้งอาจจะมีจำนวนข้อมูลซ้ำกันจะเป็นจำนวนเท่ากันก็ได้อย่างเช่น1 3 3 5 5นะครับฐานนิยมก็อาจจะมีได้2ค่านะครับ3หรือ5นะครับหรือบางข้อมูลไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันเลยนะครับฐานนิยมก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดโจทย์เขาถามเกี่ยวกับฐานนิยมนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานนิยมมาเขาก็จะบอกให้ชัดเจนเลยนะครับจะได้ไม่กำกวมว่าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมกี่ตัวหรือไม่มีฐานนิยมเลยนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับค่ากลางนะครับแล้วก็ยังมี
อีกตัวหนึ่งก็คือพิสัยนะครับพิสัยก็คือเอาค่าต่ำสุดบวกค่าสูงสุดแล้วก็หารด้วย2นะครับอันนี้ก็เป็นค่ากลางชนิดหนึ่งนะครับแต่ค่ากลางที่ใช้กันบ่อยครั้งมากที่สุดนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยฐานนั่นเองนะครับสรุปคร่าวๆคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมีสมบัตินะว่าทำให้ summation ของ x ลบ xj กำลัง2มีค่าต่ำสุดนะครับเป็นค่า x x bar เป็นค่าที่ทำให้ fx ซึ่ง fx เท่ากับ sum ของ x ลบ xj กำลัง2มีค่าต่ำสุดนะครับส่วนมาตรฐานก็คือทำให้ฟังก์ชัน g นะครับเป็น sum ของค่าสมบูรณ์ของ x ลบ xj นะครับมีค่าต่ำที่สุดนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสถิติตอนที่1พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ